สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเหลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับชาวไนจีเรียที่ติดเชื้อฝีดาดวานอนรายแรกของไทยนะครับที่หลบหนีเข้ากัมพูชาและก็ถูกจับกุมตัวได้ถูกนำตัวเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับขณะที่ฝ่ายความมั่นคงกัมพูชายืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ส่งตัวกลับไทยนะฮะคือภาพที่เห็นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาเข้าไปคุมตัวชายวัย27ปีชาวไนจีเรียผู้ป่วยฝีดาดลิงคนแรกของประเทศไทยที่เดินทางหลบหนีการเข้ารักษาตัวจากจังหวัดภูเก็ตข้ามชายแดนนะฮะโดยใช้ช่องทางธรรมชาติจากจังหวัดสระแก้วไปยังประเทศกัมพูชาหลังจากที่มีการประสานงานกันระหว่างทางการไทยและก็ฝ่ายความมั่นคงกัมพูชาจนในที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวชายชาวไนจีเรียที่บ้านเช่าหลังหนึ่งครับใกล้กับวงเวียนตลาดเดิมถักโกเขตจอมกามอนกรุงพนมเปญนั่นเองนะครับ